แอนทองประสมรีวิววิ่งมาราทอนที่ญี่ปุ่นที่แท้ไปกับหนุ่มหล่อคนนี้แม้เข้าวัยเลขสีแล้วแต่นางเอกสาวแอนทองประสมยังคงดูแลสุขภาพและรูปร่างตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆทั้งการออกกำลังกายและควบคู่อาหารล่าสุดแอนทองประสมได้บินไปญี่ปุ่นเพื่อร่วมวิ่งฟูจิมาราทอน2023กับพระเอกรุ่นน้องคนสนิทเจมจิรายุ และได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ดีๆผ่านไอจีส่วนตัวรีวิวฟูจิมาราทอน2023 10กิโลเมตรแรกคือความสนุกตื่นเต้น11 1 7กิโลเมตรคือความเหนื่อยความตึงขาเริ่มมาสกิด18 29กิโลเมตรสารพัดความรู้สึกความท้อแท้และพยายามจะล้มเลิกไม่ไปต่อเพราะเพิ่งจะผ่านมาครึ่งทางเอง ตีกันอยู่ในหัวมากมายเริ่มไม่พูดพยายามเก็บอากาศไว้หายใจ30กิโลเมตรคือความเงียบแอนมีสมาธิอยู่กับตัวเองจับจังหวะการหายใจฟังเสียงร่างกายตัวเองเจ็บตรงไหนไหมเริ่มมีตะคริวหรือเปล่าแอนคุยกับร่างกายตลอดทาง,ทางบางทีเหมือนรู้สึกว่าตัวเองหลับไปวิ่งไปด้วยซ้ำ เริ่มโล30แอนตกลงกันว่าจะวิ่งหนึ่งโลสลับเดินนิดหน่อยเพราะตลอด30โลโทบไม่หยุดเดินกันเลยกลายเป็นว่า12โลสุดท้ายแอนเริ่มกลับมาวิ่งสนุกขึ้นไม่กดดันตัวเองอีกแล้วค่อยๆไปทำไงก็ได้ไม่ให้ร่างกายบาดเจ็บในที่สุดเราใช้เวลาวิ่งประคองกันไปในเพจสมิตรภาพ5ชั่วโมง30นาที วิ่งตากแดดตากลมอยู่บนถนนจนจบมาได้หันมามองหน้าคู่บัดดี้ข้างตัวอีกทีก็เห็นว่าหัวและหน้านางไม้เหมือนหัวไม้ขีดไฟที่จุดใช้แล้วดำจนแทบจำไม่ได้มาราธอนที่ฟูจิครั้งนี้สอนให้รู้ว่าถ้าซ้อมไม่ถึงอย่าเพิ่งลงสนามนี้เพราะเนินเขาปราบเซียนจริงๆวันที่26พฤศจิกายน2-3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฟิร์สมาราธอน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟูจิมาราทอน2023